ไปดูในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโอท็อปนวัดวิถีค่ะที่อำเภอนายายอามนะคะที่ชุมชนบ้านซับยี่หร่าตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามค่ะเขาก็มีการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะคะเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอีก2หมู่บ้านในอำเภอนายายอามโดยจัดขึ้นภายใต้สโลแกนที่ว่าอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มพุงค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซับยี่หร่าหมู่ที่9ตำบลวังใหม่อำเภอนายอามจันทบุรีค่ะนายสุพจน์ต่ออาจหารนายอำเภอนายอามนะคะท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีชุมชนบ้านซับยี่หร่าตำบลวังใหม่ภายใต้สโลแกนอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มพุงค่ะซึ่งทางนี้นะคะก็มีทางท่านพัฒนาการอำเภอและผู้นำชุมชนบ้านซับยี่หร่าบ้านเตาปูนและบ้านหนองบัวอำเภอนายายอามเข้าร่วมในพิธีเปิดงานด้วยแล้วก็ยังมีการรับมอบป้าย MOU เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอีก2หมู่บ้านในอำเภอนายายอามที่จะจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่18แล้วก็19ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์ค่ะเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวให้คนทั่วไปนั้นได้ทำความรู้จักหลังจากที่ได้มีการพัฒนาชุมชนจนมีความพร้อมมีการพัฒนาสินค้าโอท็อปของฝากให้น่าเลือกซื้อเลือกหาเลือกใช้กันนะคะซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในชุมชนแล้วก็จะไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญโดยจะมีจุดเด่นของชุมชนนะคะแล้วก็เชื่อมโยงด้วยวิถีชีวิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมเอาไว้ด้วยกันที่นี่ค่ะสำหรับชุมชนบ้านซับยี่หร่าตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามนะคะได้มีการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีด้วยการเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปชมแอ่งเล็กนะคะเป็นจุดเช็คอินที่เป็นเสน่ห์ของชุมชนชมการสาธิตทำอาหารนะคะอย่างเช่นไก่ผัดกระวานรสหอมชวนรับประทานค่ะเที่ยวชมและไหว้พระทำบุญที่วัดซับยี่หร่าพร้อมกับชมความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังชมการทำสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อนะคะที่บ้านสระลอยแก้วแล้วก็มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าพ่อหินกองค่ะเรียนรู้ประวัติศาสตร์พร้อมกับท่องเที่ยวน้ำตกที่ไหลผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นความเชื่อยาวนานของชุมชนนะคะนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อสินค้าโอท็อปที่ผลิตโดยชุมชนเพื่อชุมชนพร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากขึ้นชื่อนะคะซึ่งท่านนายอำเภอนายอามบอกว่าการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ได้สร้างโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะโดยการสนับสนุนวิสาหกิจของชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านสุพจน์ต่ออาจหารในอำเภอนายอามค่ะทุกท่านว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้คือบ้านซับยี่หร่าหมู่ที่9ตำบลวังใหม่อำเภอนายอามเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใช่เปิดตัววันนี้คือเราเพิ่งเริ่มทำเราทำมานานแล้วแล้วก็พัฒนาหมู่บ้านนี้จนได้เป็นหมู่บ้านเรียกว่าบ้านสวยเมืองสุขหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีการปรับเปลี่ยนโดยมีผู้นำชุมชนหมู่บ้านที่เข้มแข็งพี่น้องประชาชนมีความร่วมมือสูงทำให้มีการปรับเปลี่ยนโดยนำสายพระราชาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นปลูกพืชแบบผสมผสานมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเรามีรายได้หลักจากการทำสวนผลไม้หรือสวนยางปีละครั้งมาเป็นการเพิ่มรายได้จากพืชหลายๆตัวรายได้จะมีทั้งรายเดือนรายสัปดาห์รายวันนะครับทำให้ที่นี่พี่น้องประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั่นคือปัญหาสำคัญของพี่น้องที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมถ้ารายได้ไม่เพียงพอเขาต้องดิ้นรนต่อสู้เขาไม่จะไม่มีเวลาช่วยเหลือสังคมหรือดูแลส่วนรวมเลยแต่ว่าในขณะนี้บ้านนี้ได้พัฒนาสู่การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำให้มีรายได้แล้วก็มีเวลาที่จะมาดูแลชุมชนสังคมเพิ่มขึ้นนะครับขณะนี้การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านซับยี่หร่าตำบลใหม่มีความพร้อมค่อนข้างสูงนะครับจึงทำให้ผมมองเห็นเป้าหมายว่าถ้าเราพัฒนาหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาอาชีพเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงเกษตรนะครับให้มาสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่และก็มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องของพี่น้องประชาชนทำอย่างไรให้พี่น้องในชุมชนแห่งนี้ตำบลนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับถ้าเรามีท่องเที่ยวชุมชนนั่นหมายความว่ามีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาเที่ยวพี่น้อง
ชาวบ้านที่นี่ก็สามารถขายสินค้าและบริการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปชุมชนต่างๆก็สามารถขายในหมู่บ้านได้ซึ่งพี่น้องชุมชนต่างๆเหล่านี้ก็พยายามผิดพัฒนาผิดพันตัวเองเพื่อรองรับกับการท่องเที่ยวก็นั่นหมายความว่าทั้งสองส่วนจะเดินควบคู่ไปด้วยกันเราไม่ต้องขนสินค้าไปขายตลาดที่อื่นๆแต่เราให้หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเรามีผักปลอดสารพิษมีผักที่ใช้สารอินทรีย์นะครับไม่ใช้เคมีต่างๆเรากำลังพัฒนาเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจพี่น้องประชาชนอยากมาสัมผัสว่าหมู่บ้านนี้ทำอย่างไรพี่น้องประชาชนถึงมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีปราศจากโรคภัยนะครับมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงนะครับท่านเข้ามาจะเห็นว่าสองฝั่งของบ้านทรัพย์ยี่หล่าตำบลวังใหม่เนี่ยจะมีความเขียวชอุ่มพุ่มสวยตลอดเวลานะครับมีแม่น้ำที่เป็นวังโหนดที่เป็นแม่น้ำไหลผ่านในขณะเดียวกันภูเขาจะมีความชุ่มชื้นจะไม่เกิดไฟไหม้ที่นี่นะครับไฟป่าความแห้งแล้งจะไม่มีน้ำจะไหลจากเขาแล้วเรามีการทำฝายทดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำจะมีแห่งหนึ่งที่มีน้ำตกคล้ายๆน้ำไหลจากข้างบนลงมาเล็กๆแต่น้ำจะไหลทั้งปีน้ำจะซึมซับอยู่ตลอดเวลาเราก็ไปสร้างฝายเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้พื้นที่ดินหรือว่าพื้นที่ที่เป็นต้นไม้ตามแนวเขาต่างๆมีความชุ่มชื้นนะครับก็ทำให้ที่นี่นะครับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถประกอบอาชีพที่เพิ่มขึ้นหลากหลายขึ้นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นการที่ให้เราพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีในวันนี้เรามีการเปิดตัวเนี่ยหมายความว่าเราจะพัฒนาไปควบคู่กันทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่และขณะเดียวกันก็เสริมรายได้เรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชนเข้ามาด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับฝากไปยังทีมประชาสัมพันธ์นักข่าวนะครับสื่อมวลชนนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่มีความร่วมมือกันค่อนข้างสูงนะครับก็ขอฝากเชิญชวนให้มาเที่ยวด้วยครับขอบคุณครับค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะกับในงานที่ว่าอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มพุงนะคะกับสโลแกนของเขาเลยนั่นคือวันที่18และ19ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะที่อำเภอเนอามด้วยบ้านของน้ำเองนะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะ